เรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เขาเลยแจกจูดกับฮาแลนด์คือถ้ามาคอนเซปต์นี้เนี่ยบอกเลยว่าจนกว่าจะจบกิจกรรม UCL นะฮะถ้าสามารถมีทีมชนะอีกเนี่ยแล้วคงจะได้นักเตะกันบานเบิดนะฮะ แต่ผมคิดว่าไม่หรอกแค่หาคอนเซปต์ที่จะแจกอะก็คือกูจะแจก2ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราจะได้มีนักเตะเล่นกันเพจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามต้องหลักแสนจ้าโปรโมชั่น YouTube Premium ของแท้ราคาถูกเพียง55บาทต่อเดือนให้คุณได้ดูหนังฟังเพลงแบบไม่มีสะดุดไร้โฆษณาผุดขึ้นมาให้กวนใจแถมยังใช้งานแอป YouTube Music ตอนล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลจะ iOS หรือ Android ก็สมัครได้ปลอดภัยหายห่วงมีแอดมินดูแลทุกขั้นและไม่มีสัญญาผูกมัดใครสนใจแอดไลน์แอดทูบ360หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนักเตะฟรีที่ EA แจกครับผมช่างเป็นอะไรที่ดีกว่ากูเติมแพ็คอีกนะฮะจูดเบลลิงแฮมหน้าตาเป็นยังไงในการเปิดแพ็คกูยังไม่รู้เลยแค่กูเข้าเกมมาเราก็จะเห็นจูดเบลลิงแฮมช่างเป็นอะไรที่งดงามมากมากไปกว่านั้นคือให้มาร์ชเคลาโน่นี่แหละนะหวังว่าจะให้เรามาตีเบลลิงแฮมมาตีปะโทไม่ตีเก็บไว้นะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมจะให้พวกเขา2คนนะฮะแข่งขันชิงความเป็นใหญ่ในทีมนี้โดยกติกานะครับผมจะกดเมเนเจอร์นะครับผมแล้ววัดกันไปเลยครับว่าใครที่เรตติ้งดีกว่ากันหลังจบแมตช์จะเป็นผู้ชนะครับผมและคนที่ชนะนะครับผมจะได้รับเพื่อนร่วมทีมของเขาเข้าสู่ทีมนี้1คนนะฮะใครที่สามารถสะสมเพื่อนร่วมทีมได้ครบ5คนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้ลุยเลยครับผมมาดูกันว่าเบลลิงแฮมหรือฮาแลนด์นะฮะจะสามารถเติบโตและยิ่งใหญ่ในทีมผมได้ก่อนกันใครจะได้ก่อนกันอะไรวะเนี่ยในนัดแรกนะครับเป็นคู่แข่งที่ได้บุกแล้วบุกอีกยิงแล้วยิงเล่านะครับแต่ก็ได้มาริโอ นอยเออร์นะครับช่วยเซฟไว้ทำให้เราไม่เสียประตูนะครับจนจบเกมเสมอกัน 0-0 ครับผมเสมอแบบเราได้ยิง0ตรงกรอบ0เลยนะและคนที่ได้เรตติ้งมากที่สุดในนัด นี้นั่นก็คือเบลลิงแฮม 7.6 ฮาแลนด์ 7.1 ครับผมเป็นเบลลิงแฮมชนะในตาแรกไปครับโอเคเราจะได้ใครเข้าทีมเป็นเพื่อนจูดก่อนคนแรกนะศึกชิงแย่งทีมในวันนี้และคนแรกก็คือโทนี่โครสไปยืน CM นั่นเองฮะตอนนี้มีมาร์ตบริดถึง2คนแล้วนะฮะนัดที่2ก็เป็นน้องจูดครับที่มีโอกาสยิงจ่อๆในกรอบครับแต่เอ็ดวินฟันเดอร์ซาปฏิเสธลูกยิงของน้องจูดไปยังไงเอ่ยแรชชี่แรดฟอร์ดคืนตูเล่ด้านในมีเบลลิงแฮมนะเบลลิงแฮมยิงโอ้โหเบลลิงแฮมเกือบทำประตูได้ครับผมส่วนฮาแลนด์เนี่ยก็คือเงียบนะเงียบกว่านัดแรกอีกและคะแนนเบลลิงแฮม8เลยเหรอฮาแลนด์ 7.6 ครับผมเบลลิงแฮมชนะอีกแล้วนักเตะมาดริดที่จะได้เข้าสู่ทีมของเราก็คือเฟเดริโกเบาเบเดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทีมของเราตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าจูเบลลิงแฮมเนี่ยครอบครองพื้นที่แดนกลางสำเร็จ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในขณะที่ฮาแลนด์เนี่ยคือยังไม่ได้เพื่อนร่วมทีมสัก1คนเลยนะฮะนัดที่3นะครับผมเราเจอกับโคตรอภิมหาทีมโคตรโหดโคตรเหี้ยมโคตรอมหิตโหดขนาดไหนโหดขนาดนี้เลยฮะเม็ดแดงเม็ดเขียวโอ้โหมีแต่ตัวตึงๆโหดแต่จะโหดขนาดไหนก็เสร็จเราอยู่ดีครับผมเพราะว่าคนนี้เขาทำประตูให้ครับมาแล้วแรดฟอร์ดฮาแลนด์โอ้ยฮาแลนด์ไหลออกสุดเส้นด้านในมีเบลลิงแฮมคอสมาฮาแลนด์มงโอ้โหฮาแลนด์ทำประตูครับผมฝากเองยิงเองจบเองครับหูยมาแล้วว่าฮาแลนด์ลูกแรกครับแล้วยิงใส่ทีมแบบนี้อ่ะอุ้ยคอดี้อัลบาตวัดมาหืมหม่งได้คมมากเบลลิงแฮมนี่อยู่ในกรอบเหมือนกันนะแต่จอร์ดี้อัลบาเลือกที่จะเปิดให้ฮาแลนด์เลยผมเป็นฮาแลนด์ครับที่หม่งทำประตูเข้าไปลูกนี้สุดสวยเลยครับผมทำให้ทีมเราขึ้นนำนะฮะและกว่าจะจบเกมนะครับผมโอ้โหใจหายแวบหมดแล้วหมดแล้วจบจบจานจบจานจบจานจบจบจานจานจบจานจานเป่าจานเป่าจบปานแล้วจานจบยังไม่จบจานจบจานจบหน่อยจานจบหน่อยจานจบจานเป่า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 เป่าจานเป่าจานเป่าจานเป่าครับฟูไม่เอาจานเป่าเป่าดีจานโอ้โหเฮีย90นาทีบ้าน
นี่ครับฮาเล่นครับ 8.5 ได้ MVP ด้วยส่วนเบลลิงแฮมก็ฟอร์มเรียงดีอยู่นะผม 7.5 ครับและคนที่ได้เข้าทีมมาเป็นเพื่อนฮาเล่นคนแรกนะครับนั่นก็คือจอนสโตนนั่นเองนะครับและในที่สุดฮาเล่นก็จะมีเพื่อนร่วมทีมจนได้นะครับผมตอนนี้ก็จะเหลือตำแหน่ง LWRW นะฮะเซ็นเตอร์แบ็ก1 LBRB แล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับผมในนัดที่4นี้นะครับเอาจริงๆคือเบลลิงแฮมกับฮาเล่นเนี่ยไม่ต้องไปแข่งกันให้เสียเวลาเลยครับผมเพราะว่านักเตะที่เก่งกว่าทั้ง2คนเนี่ยได้กำเนิดและเฉิดฉายขึ้นมาแล้วครับตอนนี้กวาลาสเกเลียได้หลุดฮาแลนด์ด้านในกวาลาสเกเลียเปิดว่าคอร์เข้าไปฮาแลนด์ได้มองไม่ได้แล้วยังไงแรดฟอร์ดได้ยิงโอ้โหแรดฟอร์ดเอาก่อนเลยเว้ยอันนี้คือจะถือว่าฮาแลนด์แอสซิสต์มั้ยเนี่ยฮาแลนด์ไหลมาละยังไงแล้วกวาลาสเกเลียได้แล้วเบลลิงแฮมไหลเบลลิงแฮมแอสซิสต์ป่ะเบลลิงแฮมได้แอสซิสต์ครับผมเบลลิงแฮม1แอสซิสต์ครับผมและชี้ยิง2ประตูเอาเรื่องว่ะนำ 2-0 แบบนี้ใครเห็นก็ว่าชนะครับแต่สุดท้ายก็โดนตีเสมอจนได้นี่โชคดีนะที่เทพแลดยิงให้2ลูกเนี่ยไม่งั้นแพ้แน่โอ้แลดชี้ยิง2ลูกไม่เพียงพอครับโอ้แต่มาดูกันว่าใครจะได้ MVP ไม่ใช่ใครที่จะเรตติ้งมากที่สุดในวันนี้นะฮาแลนด์ 6.8 เบลลิงแฮม 7.6 นะครับผมเบลลิงแฮมได้อีก1ตัวไปเลยครับผมมาดูว่าคนต่อไปของเรอัลมาดริดจะเป็นใครตำแหน่งไหนและเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับผมเซ็นเตอร์แบ็กอีก1คนมาเลยครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับจอห์นสโตนไปเอาล่ะมาดริดได้4คนแล้วนะขาดอีกแค่2คนเท่านั้นนะฮะเบลลิงแฮมก็จะชนะไปในวันนี้นัดที่5ก็เป็นฮาแลนด์ครับผมที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่าน้องจูดนะครับผมโดยในนัดนี้นะครับผมฮาแลนด์ได้ถวายพาให้กับเทดแรดชี่ยิงเข้าไปอีกแล้วฮาแลนด์แทงบ้าฮาแลนด์แทงต่อควิชาฮาแลนด์ด้านไกลมีเบลลิงแฮมแล้วไหลมาแล้วยิงโอ้โหฮาแลนด์แอสซิสต์ครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้หรือว่าฮาแลนด์เนี่ยคือตีตื้นขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับผมและคนต่อไปที่จะได้เข้าทีมนั่นคือฟิลโฟเดนในตำแหน่ง LW นั่นเองครับยอดเยี่ยมมาเลยฟิลโฟเดนโอ้โหแต่ว่าแทนแรดฟอร์ดเหรอโอ้ก็ต้องเอาอ่ะก็ต้องแทนน่ะโอ้โหตอนนี้ครับมาดริด4แมนซิตี้3นัดที่6นะครับใครเป็นแฟนคลับน้องจูดแฟนคลับเรอัลมาดริดต้องเตรียมทิชชู่ปาดน้ำตาดีๆเลยครับผมเป็นเพราะอะไรไปดูกันฮะกวาลาสเกเลียสเกเลียไหลมาโทนี่โคสมีฮาแลนด์ฮาแลนด์ยิงหูยฮาแลนด์ไม่ถึงบอลครับเอาหน่อยเอาไหลมาแล้วโฟเดนพลิกกลับมาให้เบลลิงแฮมจิ้มต่อได้อยู่ที่บาเบเด้ยังไงโคสบาเบเด้ด้านในมีฮาแลนด์โอ้โหแล้วฮาแลนด์3โอ้โหแย่งเครดิตครับผมเบลลิงแฮมยิงจนคานแล้วฮาแลนด์ครับผมวิ่งมาซ้ำได้ครับเชี่ยอันนี้คือปาดหน้าเลยอันนี้คือตัดหน้าเลยครับผมบาเบเด้คือเจตนาปั้นเบลลิงแฮมนั้นยิงมันพลิกตัวยิงไงแล้วด้วยความเป็นเพชฌฆาตของฮาแลนด์ครับวิ่งมาซ้ำลูกนี้และเป็นฮาแลนด์ 8.1 ครับผมเบลลิงแฮมแค่7นะครับผมยิงชนเสาไงปะโถเอ้ยแมนซีได้อีก1คนว่ะคนต่อไปของแมนซีคือนักเตะคนนี้ครับผมจะเป็นใครเอ่ยเซ็นเตอร์แบ็กกองหลังเหรอเป็นกองหลังรูเบนดีอาร์สนั่นเองนะครับสลับกับจอห์นสโตนหน่อยละกันให้จอห์นสโตนไปยืน RB แทนนะฮะรูเบนดีอาร์สยืนคู่กับรูดิเกอร์เอาเริ่มตึงแล้วว่ะไม่น่าเชื่อครับฮาแลนด์ตีเสมอได้แล้วครับผมโอ้โหนัดที่7และนัดที่8แบ่งผลงานกันคนละนัดครับผมระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับฮาแลนด์โดยจูดเบลลิงแฮมครับผมได้โชว์ผลงานการครองบอลสุดเทพช่วงท้ายเกมยังไงเบลลิงแฮมได้เบลลิงแฮมครับครองบอลสวยนั่นแหละเบลลิงแฮมโอ้ครองบอลดีมากแล้วจบเลยเรียบร้อยครับสวยมากเบลลิงแฮมเมื่อกี้นี้AIฉลาดครับ 1-0 ครับตานี้เราชนะไปและฮาแลนด์นะครับผมได้โชว์การแอสซิสต์ที่สุดแสนจะประหลาดเบลลิงแฮมแทงต่อมาโฟเดนแหมเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจการมาโถแกล้งกันละดิเหลี่ยมใส่กันและจังหวะนี้โฟเดนไม่วิ่งยังไงโฟเดนขอเข้าไปฮาแลนด์ตวัดจ่ายโอ้โหควิชาควารัสเกลีครับผมตีลังกาฟาดยิงลูกนี้สวยสดงดงามและนักเตะเรอัลมาดริดและแมนซิตี้ที่ได้เข้าทีมก็เป็นไปตามนี้เลยครับเราจะได้โอ้โหผู้รักษาประตูจะเปลี่ยนได้ไหมเกป้าอาริซาบาราก้าครับผมนักเตะแมนซิตี้นะฮะที่จะเข้าสู่ทีมนั่นก็คือ
คลายวอล์กเกอร์นั่นเองยอดเยี่ยมเหลือแค่ตำแหน่งของควิชากวาลาสเกเลียครับผมมาดูกันว่าจะเป็นแมนซีหรือมาดริดครับไม่น่าเชื่อครับผมลุ้นกันยันนัดสุดท้ายไอ้สัตว์กดจนตาบวมมาดูครับตานี้จะเป็นของใครตาสุดท้ายแล้วไม่มีตาหน้าฮะรอบนี้เราใส่ชุดสีดำนะฮะคู่แข่งมาในแผน433 Attack ว่ะของเรา433ปกติธรรมดาครับชิงกันยันนัดสุดท้ายกินกันไม่ลงจริงๆครับฮาแลนด์เบลลิงแฮมนัดนี้จะออกฝั่งไหนใครจะทำผลงานวินิซิอุสแล้วจะยกไปเสร็จวอล์กเกอร์เอาล่ะการครองบอลชุดแรกในนัดนี้ขึ้นเกมที่เบลลิงแฮมครับแล้วไหลต่อไปยังไงใครวอลเกอร์มีไฮแลนด์ด้านในวอลเกอร์ยิงเองเรียบร้อยเบลลิงแฮมแอสซิสต์ครับผมแหมไม่ปั้นไฮแลนด์นะวอลเกอร์โอ้โหเบลลิงแฮมได้เปรียบแล้วครับจังหวะนี้ดูครับโอ้เบลลิงแฮมแทงมาหลุดครับด้านในมีไฮแลนด์ชัดๆแต่ว่าเลือกที่จะยิงเองครับใครวอลเกอร์โอ้เหลือเชื่อครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดครับอย่างนี้ยังไงใครวอลเกอร์มีไฮแลนด์ด้านในวอลเกอร์ยิงเองเรียบร้อยไปปั้นเบลลิงแฮมซะแล้ววอลเกอร์โอ้โหฮาแลนด์จ่อไม่จ่ายโอ้เลือกจบเองเอาละจังหวะนี้โดนตีเหม่อเร็วเลยหรือเปล่าเบลลิงแฮมคู่แข่งแล้วลากกลับมาเซนลูเบนดิอาร์ครับเข้าทางเกป้ายังไงครับเปิดขึ้นหน้ามาฮาแลนด์พักบอลมงคืนไปแล้วโอ้โหโทนี่โค้ชแม่งโคตรเต่าเลยตอนนี้เต่าถึงเต่ามากวินิซิอุสแล้วโอ้วินิซิอุสต่อบอลมาโอ้ยชนเสายิงเรียบร้อยครับไม่พ้นดาบ2 CR7 ครับโอ้โหวอลเกอร์ไหลไปบาวเบเด้10นาทีก่อนจบครึ่งแรกฮาแลนด์เล่นกับโฟเดนครับไปที่เบลลิงแฮมเฮ้ยฮาแลนด์ว่างฮาแลนด์หลุดแล้วฮาแลนด์ยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับกูตัวโอ้โหฮาแลนด์ครับถ้าได้ประตูขึ้นมานี่คือพลิกกลับมาแซงแน่นอนน่ะและน่าจะจบครึ่งแรกที่จังหวะนี้เลยครับน่าเสียดายมากครับฮาแลนด์วิ่งทำทางอย่างสวยโฟเดนก็จ่ายงามครับแต่ว่าต้องชมกูตัวครับที่ออกมาเซฟไม่ได้ยังนะยัง1แอสซิสต์กับการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยก็สูสีกันอยู่นะครับผมว่าตอนนี้คือยังตัดสินอะไรได้ไม่มากนะสูสีกันมากเบลลิงแฮมกับฮาแลนด์ไหลออกไปที่บาวเบเด้ครับมีโฟเดนวิ่งทำทางให้มาแล้วฮาแลนด์เขาจุดจับบอลไปได้หรือเปล่าโฟเดนไม่ได้เสียการคลองบอลโซกราเตสคลองบอลเหนียวแน่นมากจ่ายมาวีซูดแล้ว CR7 ไหลต่อยิงเรียบร้อยครับมิลินโควิดซาวีเดียโดนแซงจนได้โอ้กินน้ำกินกาแฟก่อนกูยังไงตอนนี้โอ้โหฟอร์มทีไม่ดีด้วยสูสีอ่ะเพราะว่านั่นนี่นะเอาวอลเกอร์มึงยิงลูกเดียวแล้วจบเลยว่ะไหลต่อซาวิดแล้วโอ้โหซาวิดแทงต่อมาลูกนี้ได้ยิงไหลแล้วครับตอนนี้ไหลแล้วCR7 ไหลเลยแตกบวกเลยแตกอีก15นาทีสุดท้ายครับแม่ดูไม่ออกหน้าจริงนะตอนนี้ดูไม่ออกเลยจริงเบลลิงแฮมยังไงเบลลิงแฮมเล่นกับฮาแลนด์หลอดแดงเรียบร้อยฮาแลนด์จ่ายไปเอ้าควิชายิงโอ้โหแอสซิสต์เท่ากันฮาแลนด์ได้1แอสซิสต์เบลลิงแฮมก็1แอสซิสต์ครับจังหวะนี้โอ้โหเหลือเชื่อดูดิเอาจ่ายมาคุยชาคอลัสเกเลียคล้องมาแล้วปั่นด้วยซ้ายครับ 2-2 ครับเฮ้ยโคตรสูสีเอาตรงนึกไม่ออกแล้วใครจะชนะนะชิลินสกี้ผมว่าเนี่ยอยู่ที่จังหวะต่อไปแล้วใครจะทำผลงานได้ดีกว่า3นาทีโฟเดนฮาแลนด์ได้บอลครับฮาแลนด์จ่ายไปที่เบลลิงแฮม90นาทีจานจะเป่าหมดหรือเปล่าและเล่นอย่างนี้น่าจะเป่าหมดนะเนี่ยแล้วยังครับยังคอลัสเกเลียยังไงกวาลัสเกเลียกวาลัสคอร์ดเปล่าคอร์ดเปล่าไม่เป่ามึงทักเล่นอย่างนี้หมดนะแล้วฮาแลนด์ได้บอลฮาแลนด์เสียบอลครับแล้วเป่าตรงนี้เลยครับ 3-2 เอ้ยยังไม่เสมอนี่หว่าเออแพ้คือไม่รู้เลยอ่ะสูสีมากผลงานแทบจะเหมือนกันแต่ตั้งแต่เล่นมานะนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราแพ้นะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูเรตติ้งกันเลยครับและเบลลิงแฮม 6.5 ฮาแลนด์ 6.3 เป็นเบลลิงแฮมชนะไปครับผมโอ้โหมาดริดเบลลิงแฮมมาว่ะต่างกันนิดเดียวเลยถ้าฮาแลนด์ยิงเข้าลูกนั้นนะแม่งเกมจะเปลี่ยนเลยครับและ RW มาดริดมีแค่คนเดียวเลยครับกูซื้อบวก2เลย 6.4 ครับรับไปครับนี่ครับผมโอ้โหเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปในวันนี้ครับผมขอแสดงความยินดีกับจูเบลลิงแฮมด้วย
เบลลิงแฮมทำได้ครับแบกทีมครับฮาแลนด์เนี่ยคือใช่ย่อยนะบอกก่อนนะถ้าจังหวะนั้นยิงนะผมบอกเลยเป็นแมนซิตี้แน่นอนครับและนี่คือบทสรุปของศึกชิงทีมในวันนี้นะครับผมระหว่างฮาแลนด์กับเบลลิงแฮมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ